ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่20ปฏิปทาของท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์มั่นท่านฝึกอบรมพระเนนเพื่อเห็นผลประจักษ์ในการบำเพ็ญท่านมีอุบายปลุกปลอบด้วยวิธีการต่างๆดังกล่าวมาผู้ตั้งใจปฏิบัติตามท่านด้วยความเคารพเทิดทูนจริงๆยอมได้รับคุณธรรมเป็นการถ่ายทอดข้อวัดวิธีการดำเนินจากท่านมาอย่างพอใจตลอดความรู้ความฉลาดภายในใจเป็นที่น่าเลื่อมใสและนำมาสั่งสอนลูกศิษย์สืบทอดกันมาพอเห็นเป็นสักขีพยานว่าศาสนายังทรงมรรคทรงผลประจักษ์ใจของผู้ประพฤติปฏิบัติตลอดมาไม่ขาดศูนย์ถ้าพูดตามความเป็นมาและการอบรมสั่งสอนของท่านพระอาจารย์มั่นแล้วควรเรียกได้อย่างถนัดใจว่าปฏิปทาอดอยากคือที่อยู่ก็อดอยากที่อาศัยก็ฝืดเคืองปัจจัยเครื่องอาศัยโดยมากดำเนินไปตามแบบขาดเกินๆทั้งที่สิ่งเหล่านั้นมีอยู่ความเป็นอยู่หลับนอนที่ล้วนอยู่ในสภาพอนิจจังนั้นถ้าผู้เคยอยู่ด้วยความสนุกรื่นเริงและสมบูรณ์ไปเจอเข้าแล้วอาจจะเกิดความสลดสังเวชใจในความเป็นอยู่ของท่านเหล่านั้นอย่างยากจะปรงตกได้เพราะไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องเจริญหูเจริญตาเจริญใจสำหรับโลกผู้ไม่เคยต่อสภาพเช่นนั้นจึงเป็นที่น่าทุเรศเอานักหนาแต่ท่านพระอาจารย์มั่นเองแม้จะเป็นอยู่ในลักษณะของนักโทษในเรือนจำแต่ก็เป็นความสมัครใจและอยู่ได้ด้วยธรรมความเป็นอยู่หลับนอนด้วยธรรมลำบากลำบนทนทุกข์อยู่ด้วยธรรมทรมานตนเพื่อธรรมอะไรอะไรในสายตาที่เห็นว่าเป็นการทรมานของผู้ไม่เคยพบเคยเห็นจึงเป็นเรื่องความสะดวกสบายใจสำหรับท่านผู้มีปฏิปทาในทางนั้นดังนั้นจึงควรให้นามว่าปฏิปทาอดอยากเพราะอยู่ด้วยความตั้งใจทรมานอดอยากฝืนกายฝืนใจจริงๆคืออยู่ก็ฝืนไปก็ฝืนนั่งก็ฝืนยืนก็ฝืนนอนก็ฝืนเดินจงกรมก็ฝืนนั่งสมาธิก็ฝืนในอิริยาบถทั้ง4เป็นท่าฝืนกายฝืนใจทั้งนั้นไม่ยอมให้อยู่ตามอัธยาศัยใจชอบเลยบางครั้งต้องทนอดทนหิวไม่ฉันจังหันเป็นหลายวันเพื่อเร่งความเพียรทางใจขณะที่ไม่ฉันนั้นเป็นเวลาทำความเพียรตลอดสายไม่มีการลดหย่อนผ่อนตัวว่าหิวโหยแม้จะทุกข์ก็ทราบว่าทุกข์ในเวลานั้นแต่ก็ทราบว่าตนอดทนอดหิวเพื่อความเพียรเพราะผู้ปฏิบัติบางรายจริตนิสัยชอบทางอดอาหารถ้าฉันไปทุกวันร่างกายสมบูรณ์เพียรทางใจไม่ก้าวหน้าใจอับเฉาไม่สว่างสวัยไม่องอาจกล้าหาญก็จำต้องหาทางแก้ไขโดยมีการผ่อนและอดอาหารบ้างอดระยะสั้นบ้างระยะยาวบ้างพร้อมกับความสังเกตตัวเองว่าอย่างไหนมีผลมากน้อยต่างกันอย่างไรบ้างเพื่อทราบนิสัยของตนว่าถูกกับวิธีใดก็เร่งรีบปฏิบัติในวิธีนั้นรายที่ถูกจริตกับการอดอาหารก็จำต้องยอมรับตามนิสัยของตนและพยายามทำตามแบบนั้นเรื่อยไปแม้จะลำบากบ้างก็ยอมทนเอาเพราะอยากดีอยากรู้อยากฉลาดอยากหลุดพ้นจากทุกข์ผู้ที่จริตนิสัยถูกกับการอดในระยะยาวย่อมทราบได้ในขณะที่กำลังทำการอดอาหารอยู่คืออดไปหลายวันเท่าไหร่ใจยิ่งเด่นดวงและอาจหารต่ออารมณ์ที่เคยเป็นข้าศึกใจมีความคล่องแคล่วกล้าต่อหน้าที่การงานของตนมากขึ้นนั่งสมาธิภาวนาลืมมืดลืมสว่างเพราะความเพลินกับธรรมขณะที่ใจสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมย่อมไม่สนใจต่อความหิวโหยและการเวลามีแต่ความรื่นเริงในธรรมทั้งหลายอันเป็นสมบัติที่ควรได้ควรถึงในเวลานั้นจึงรีบตักตวงให้ทันกับเวลาที่กิเลสความเกียจคร้านอ่อนแอความไม่อดทนเป็นต้นกำลังนอนหลับอยู่พอจะสามารถแอบปีนขึ้นบนหลังหรือบนคอมันบ้างก็ให้ได้ขึ้นในเวลานั้นๆหากรั้งรอหาเลิกยามดีพรุ่งนี้มะรืนนี้อยู่เวลามันตื่นขึ้นมาแล้วจะลำบากดีไม่ดีอาจจะสู้มันไม่ได้
และจะกลายเป็นช้างให้มันโดดขึ้นบนคอแล้วเอาขอสับลงบนศีรษะคือหัวใจแล้วต้องยอมแพ้มันอย่างราบคาบเพราะใจเราเคยเป็นช้างให้กิเลสเป็นนายควานช้างบังคับมานานแสนนานแล้วความรู้สึกกลัวที่เคยฝังใจมานานนั่นแหละพาให้ขยาดไม่กล้าต่อสู้กับมันอย่างเต็มฝีมือได้ทางด้านธรรมท่านว่ากิเลสกับธรรมเป็นคู่อริกันแต่ทางโลกเห็นว่ากิเลสกับใจเป็นคู่มิตรในลักษณะบ่อยกลางเรือนอย่างแยกกันไม่ออกฉะนั้นผู้มีความเห็นไปตามธรรมจึงต้องพยายามต่อสู้กับสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นข้าศึกเพื่อเอาตัวรอดและครองตัวอย่างอิสระไม่ต้องขึ้นกับกิเลสเป็นผู้คอยกระซิบสั่งการแต่เป็นผู้เห็นตามกิเลสก็ต้องคอยพเนาพเนาเอาอกเอาใจที่มันแนะนำหรือสั่งการออกมาอย่างไรต้องยอมปฏิบัติตามทุกอย่างไม่ขัดขืนมันได้ส่วนผลที่รับจากมันนั้นเจ้าตัวก็ทราบว่ามีความกระเทือนต่อจิตใจเพียงใดแม้ผู้อื่นก็ย่อมทราบได้จากการระบายออกของผู้เป็นทุกข์เพราะความกระทบกระเทือนทางจิตใจที่ถูกกิเลสกันแกล้งและทรมานโดยวิธีการต่างๆไม่มีประมาณโทษทั้งนี้แหละทำให้ผู้มีความรักตัวสงวนใจต้องมีมานะต่อสู้ด้วยความเพียรทุกด้านอย่างไม่อาลัยเสียดายชีวิตถึงจะอดก็ยอมอดทุกข์ก็ยอมทุกข์แม้ตายก็ยอมพลีชีพเพื่อยอมบูชาพระศาสนาไปเลยไม่มีการแบ่งรับแบ่งสู้ไว้เพื่อกิเลสที่ท่านพระอาจารย์มั่นเทศปลุกใจพระเนนให้มีความอาถรรพ์ร่าเริงต่อความเพียรเพื่อยกตนให้พ้นทุกข์เครื่องกดทวงจิตใจก็เพราะท่านได้พิจารณาทดสอบเรื่องของกิเลสกับธรรมมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนเห็นผลประจักษ์ใจแล้วจึงได้กลับมาทางภาคอีสานและทำการสั่งสอนอย่างเต็มภูมิแห่งธรรมที่ท่านรู้เห็นมาเป็นคราวๆในสมัยนั้นธรรมที่ท่านสั่งสอนอย่างอาถรรพ์และออกหน้าออกตาแก่บรรดาศิษย์อยู่เสมอได้แก่พระธรรม5ประการคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาโดยให้เหตุผลว่าผู้ไม่เหินห่างจากธรรมเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ขาดทุนล่มจมเป็นผู้มีความหวังเจริญความก้าวหน้าไปโดยลำดับทำทั้ง5ข้อนี้ท่านแยกความหมายมาใช้สำหรับท่านเองเป็นข้อซึ่งโดยมากเป็นไปทางปลูกใจให้อาถรรพ์มีใจความว่าศรัทธาเชื่อศาสนธรรมที่พระองค์ทรงประทานไว้เพื่อโลกเราผู้หนึ่งในจำนวนของคนในโลกซึ่งอยู่ในข่ายที่ควรได้รับแสงสว่างแห่งธรรมจากข้อปฏิบัติที่ทำจริงแน่นอนไม่เป็นอื่นและเชื่อว่าเกิดแล้วต้องตายแต่จะช้าหรือเร็วไม่สำคัญที่สำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราจะตายแบบผู้แพ้กิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏหรือจะเป็นผู้ชนะวัฏวน3นี้ก่อนจะตายคำว่าแพ้ไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาแม้แต่เด็กเล่นกีฬาต่างฝ่ายเขาก็ยังหวังชนะกันเราจึงควรสะดุดใจและไม่ควรทำตัวให้เป็นผู้แพ้ถ้าเป็นผู้แพ้ก็ต้องทนอยู่อย่างผู้แพ้ทุกๆอาการของผู้แพ้ต้องเป็นการกระเทือนใจอย่างมากและระทมทุกข์จนหาทางออกไม่ได้ขณะที่จิตคิดหาทางออกของผู้แพ้มีอยู่ทางเดียวนั่นก็คือตายเสียดีกว่าซึ่งตายไปแบบที่ว่าดีกว่านี้ก็ต้องเป็นการตายของผู้แพ้ต่อข้าศึกอยู่นั่นเองอันเป็นทางกอบโกยโรยทุกข์ใส่ตัวเองจนไม่มีที่ปรงวางจึงไม่มีอะไรดีเลยสำหรับผู้แพ้ทุกประตูแล้วถ้าจะตายแบบผู้ชนะดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านก็ต้องเชื่อแบบท่านทำแบบท่านเพียรและอดทนแบบท่านมีสติรักษาใจรักษาตัวรักษากิริยาที่แสดงออกทุกอาการแบบท่านทำใจให้มั่นคงต่อหน้าที่ของตนอย่าโยกเยกคลอนแคลนแบบคนจวนตัวไม่มีสติเป็นหลักยึดแต่จงทำใจให้มั่นคงต่อเหตุที่ทำเพื่อผลอันพึงพอใจจะได้มีทางเกิดขึ้นได้อันเป็นแบบที่ท่านพาดำเนินศาสนาคือคำสอนของท่านผู้ฉลาดท่านสอนคนเพื่อให้เกิดความฉลาดทุกแง่ทุกมุมซึ่งจะพอพิจารณาตามท่านได้แต่เราอย่าฟังเพื่อความโง่อยู่ด้วยความโง่กินดื่มทำพูดด้วยความโง่คำว่าโง่ไม่ใช่ของดี
คนโง่ก็ไม่ดีสัตว์โง่ก็ไม่ดีเด็กโง่ผู้ใหญ่โง่ไม่ใช่ของดีทั้งนั้นเราโง่จะให้ใครมาชมว่าเราดีจึงไม่ควรทำความสนิทติดจมอยู่กับความโง่โดยไม่ใช้ความพินิจพิจารณาไตรตรองไม่ใช่ทางพ้นทุกโดยประการทั้งปวงจึงไม่ควรแก่สมณะซึ่งเป็นเพศที่ใคร่ครวญไตรตรองนี้คือความหมายในธรรม5ประการที่ท่านคิดค้นขึ้นมาเพื่อพร่ำสอนท่านเองและหมู่คณะที่ไปอบรมศึกษากับท่านรู้สึกว่าเป็นคติได้ดีมากเพราะเป็นอุบายปลุกใจให้เกิดสติปัญญาและอาจหาญทั้งเหมาะสมกับสภาพการและสถานที่ของพระธุดงค์ผู้เตรียมพร้อมแล้วในการรบพุ่งชิงชัยระหว่างกิเลสกับธรรมเพื่อความชนะเลิศคือวิมุตติพระนิพพานอันเป็นหลักเขตแดนมหาชัยที่น่าปรารถนามานานแสนนาน